สามเหล่าทัพก็ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันพรุ่งนี้ตามหน่วยทหารต่างๆขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกก็นากําภาคเอกชนลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มอบของขวัญให้กับเยาวชนในพื้นที่เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทาหารบกพร้อมนางสาวบุษบาจิราธิวัต์กรรมการผู้จัดการใหญ่อวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ปลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กๆในโอกาสวันเด็กแห่งชาติและเป็นกำลังใจให้เยาวชนในพื้นที่ซึ่งจะเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบ,บกและภาคีเครือข่ายรวมถึงการให้กำลังใจกับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย ส่วนความพร้อมของกองทัพกับการจัดงานวันเด็กประจำปี2558นะครับเริ่มที่กองทัพบ,บกในปีนี้จัดที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โดยการนำยุโทโธระกรณ์จากหน่วยทหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและมณฑลทหารบกจังหวัดต่างๆมาจัดแสดงให้เด็กได้สัมผัสอทิยานเกราะล้อยยางรถถังชนิดต่างๆปืนใหญ่เฮลิคอปเตอร์และอาวุธปืนชนิดต่างๆ ขณะที่กองทัพอากาศก็ทำการฝึกซ้อมแสดงการบินและทดสอบระบบแสงสีเสียงก่อนจัดแสดงจินในวันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกาบริเวณฝูงบิน601กองบิน6ดอนเมืองอาทิการบินผาดผลนของเครื่องบินขับไล่ F 1 6การปล่อยควันสีธงชาติของเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบ AU 23 A การแสดงการบินของเครื่องบินขับไล่กริปเพน39กา CD การแสดงโดดร่มเหินเวหาจากเครื่องบิน C130 รวมถึงการจัดแสดงยุทธปกรณ์แบบภาคพ,พื้นต่างๆและหน่วยงานด้านการบินซึ่งกองทัพอากาศก็ได้จัดในหลายพื้นที่นะครับเช่นพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติสนามบินเล็กกองทัพอากาศทุ่งสีการและที่ต่างจังหวัดณโรงเรียนการบินและกองบินต่างจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ทางด้านกองทัพเรือก็ได้นําอาวุธยุโทโธปกรณ์เรือและอากาศยานออกมาแสดงให้กับเด็กและเยาวชนได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ยังได้มีโอกาสเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของกองทัพเรือได้อย่างถูกต้องณนบ,บริเวณลานอเนกประสงค์กองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครและพื้นที่หน่วยต่างๆของกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในส่วนของภูมิภาคจํานวน15หน่วย ทั้งนี้หลังจากจบกิจกรรมวันเด็กแล้วในวันที่10บมกราคม2,558ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้ตนไปจะมีการเคลื่อนย้ายยุทธุป,ปกรณ์ต่างๆกลับหน่วยที่ตั้งตามปกติและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายยุทธุป,ปกรณ์ต่างๆในครั้งนี้ด้วย